จริงโปรเจกต์อัลบั้มนี้คือมันเป็น EP ที่ตั้งใจที่จะทำต่อยอดจากตอนที่เราได้ไปทำ EP แรกที่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วอัลบั้มนั้นเป็นอัลบั้มที่ชื่อว่าโกะโกะโกะหรือว่า555ถ้าเป็นภาษาไทยนะแล้วตอนที่ก่อนที่จะเริ่มทำอัลบั้มนี้เราได้ยินเสียงเหมือนแบบเฮ้ยคนช่วงอายุ30เนี่ยเหมือนเวลามันจะรู้สึกเร่งเร็วขึ้นผมรู้สึกเหมือนมีเสียงนาฬิกามันดังอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยเวลามันเดินไปข้างหน้ามันไม่รอใครนะอย่าง EP เนี้ยที่ชื่อว่า Quiet Knowing เนี่ยผมอยากจะใช้ชื่อนี้มาหลายปีแล้วแล้วก็ไม่สามารถทำมันได้จริงถึงแม้ว่าจะคิดคอนเซปต์อะไรต่างๆยังไงก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วคอนเซปต์นี้มันดันต้องได้เวลาที่มันใช่จริงๆคือจังหวะต้องใช่อายุต้องได้แล้วก็ต้องคิดตกตะกอนให้มันถึงจริงๆถึงจะได้ความหมายของอัลบั้มนี้จริงๆมันมาจากคำว่า there is peace in the quiet knowing มันคือสิ่งที่ผมหอยหาก็คือความสงบกับการเล่นดนตรีเนี่ยมันแอบสวนทางกันอยู่นะอัลบั้มนี้มันคือการอยู่เงียบๆอยู่ใจกลางพายุแต่เราสามารถนั่งอยู่เฉยๆได้โดยไม่ทำอะไรเป็นชั่วโมงแล้วมันทำให้ผมแบบอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สามารถทำ EP นี้ให้เสร็จได้ภายในเวลา3อาทิตย์มันดันกลายเป็นอัลบั้มที่ผมชอบที่สุดในช่วงอายุนี้แล้วมันคู่ควรกับชื่อนี้คือผมรู้แล้วล่ะว่าในความเงียบเนี่ยเราแค่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ได้และหายใจอยู่บรรยากาศตอนที่เราเริ่มต้นได้กลับไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในแบบที่มันควรจะเป็นนะเราได้เห็นแบบความสัมพันธ์ของผู้คนการเดินทางกับเพื่อนในวงนิชิซังที่เป็นคนพาเราไปแล้วก็ได้รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงนี่คือประเด็นที่สำคัญมากๆเลยรู้สึกว่าสิ่งที่ศิลปินทุกคนหอยหาที่สุดก็คือแรงบันดาลใจของการเป็นเด็กก็เขาบอกว่าอัลบั้มแรกพี่แมนเหลือแค่ออนไลน์ไว้แต่ว่าตัวอัลบั้มใหม่เนี่ยคือจริงๆวันนี้ต้องมาวางแผนใช่ป่ะแล้วมันมีวงไอดอลมาเสียบชิบุย่าเขาก็เลยแบบว่าขยับไปอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สาขาอื่นมันจะมีสาขาโยโกฮาม่ากับมาชิดะถ้าพูดถึงแบบสมัยเด็กแล้วมาย้อนคิดถึงตอนนี้ว่าเฮ้ยเรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันคืออะไรที่มันเติมเต็มจิตใจมากๆมันเป็นอะไรที่มันมากกว่าการได้เงินการได้ชื่อเสียงおよそ300メートル先。วันนี้เรามาที่ Fever Live House นะครับก็คือเราได้มาโชว์ในสถานที่ที่เป็นตำนานสถานที่หนึ่งหลายๆศิลปินระดับโลกนะฮะแล้วก็ศิลปินไทยดังๆหลายคนก็เคยมาเล่นที่นี่นะฮะซึ่งเราใฝ่ฝันมานานแล้วว่าอยากจะมาเล่นที่นี่นะฮะซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเล่นจริงๆเป็นวันดีๆวันหนึ่งอ่ะผมจะจำวันนี้ไว้ในความทรงจำพอเราได้เข้าไปซาวด์เช็คเราสัมผัสได้ถึงความเป็นมืออาชีพของเทคนิชเชียนซาวด์เอนจิเนียร์รู้สึกได้เลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคือไนซ์จริงๆแล้วก็เปิดกว้างรับทุกวัฒนธรรมบางคนไม่รู้จักเราแต่เห็นชื่อเราแล้วก็แบบอยากจะมาลองดูเวลาที่เราบอกเขาทำอะไรเขาก็ทำหมดเลยตบมือฟังเอนจอยมันคือคอนเน็กชันมันคือความสัมพันธ์กันในพื้นที่ที่ศิลปินได้สร้างขึ้นมาเหมือนผมแบบผมยกบ้านของผมจากประเทศไทยเนี่ยไปตั้งที่ญี่ปุ่นเปิดบ้านข้างในใจของเรามาเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษที่อยู่นอกเหนือเวลาและสถานที่ของโลกทั้งใบเราคิดว่ามันเป็นแบบอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยครับเล
light, sound, touch and taste, truth, love and consciousness. Tune out all the rest. Festival ที่ผมได้มาร่วมงานด้วยเนี่ยเป็นเฟสติวัลที่จัดขึ้นครั้งแรกในชิบูย่าคือบิลกินชิบูย่าซึ่งก็จะมีหลายศิลปินที่ระดับเอเชียหรือระดับโลกก็มาเหมือนกันพอเราไปเล่นแล้วเนี่ยเราเล่นกันตอนเที่ยงเพราะเรายังโนเนมอยู่ตอนเนี้ยบอกว่าเราไปเริ่มต้นใหม่เก็ตไหมแล้วเราแบบขึ้นไปเล่นใส่หมวกแก๊ปยืนกล้าๆกลัวๆแล้วแบบคนยังไม่เข้าเลยเพราะมันตอนเที่ยงสุดท้ายพอเราเล่นไปสักประมาณเพลง2เพลงคนเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทีละคน2คน3คนจนมันกลายเป็นว่าดูเหมือนเต็มขึ้นมาเรารู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเหมือนในการ์ตูนที่แบบว่าเบคอย่างเงี้ยแบบว่าเดินเข้ามาทีละคน2คนแล้วเขาก็ได้รู้จักเราแล้วพอเราลงจากเวทีเขาก็มาสวัสดีเรามาเซย์ไฮเรารู้สึกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จริงๆรู้สึกว่าดนตรีมันต้องอย่างนี้แหละผมว่าการมาญี่ปุ่นครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่มาเพื่อเติมเต็มเพียงอย่างเดียวคือมันมาเพื่อที่จะไปไกลกว่านั้นนานแล้วที่ผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับการขึ้นเวทีขนาดนี้มาก่อนหรือรู้สึกเหมือนเราได้กลับมาเล่นดนตรีใหม่เป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เราขึ้นเวทีทั้งสองเวทีโชว์แต่ละโชว์เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยหน้าที่ของเราคือสื่อสารการสื่อสารยังไงให้มันแบบไม่ได้ฟังภาษาเดียวกันเข้าใจกันเนี่ยมันคือการเกินลิมิตตัวเองมากๆเลยลิมิตถูกกดดันครับกลัวปะก็กลัวนะแต่ว่าถ้าไม่กลัวมันไม่สนุกเลยแล้วพอเราเกินลิมิตตัวเองเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันทำให้เรารู้สึกมีชีวิตหัวใจเรามันเต้นอยู่มันเต้นแรงกว่าปกติด้วยอะไรเงี้ยเราแอบเสพติดเหมือนกันนะกับอารมณ์แบบนี้อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้ศิลปินทุกคนเนี่ยยังเป็นเด็กได้เสมอการเดินออกไปแล้วกลับมาดูตัวเองว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วหรือยังพอจบตรงนี้แล้วผมรู้สึกได้เลยว่ายังได้ยินเสียงนาฬิกาเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้เร่งเหมือนเมื่อก่อนคงเพราะว่าเวลามันคงที่ของมันอยู่แล้วผมไม่รู้หรอกว่าเวลาของผมมันจะมีอีกถึงเมื่อไหร่แล้วเวลาที่คุณจะได้รู้จักผมมันอีกถึงเมื่อไหร่แต่สกรีนไทม์ของผมมีอยู่ผมแค่รู้สึกว่าผมเอนจอยกับการเดินพร้อมจังหวะของเวลาตอนนี้ไปได้เรื่อยๆก็ขอบคุณสำหรับเวลาที่มันแบบดังในหัวผมถ้าไม่รู้ว่าผมมีเวลาอยู่บนโลกนี้จำกัดและการที่มีเวลาอยู่บนโลกที่จำกัดเนี่ยมนุษย์คนหนึ่งจะทำอะไรให้มันมีความหมายมันก็แค่ต้องทำขึ้นมาผู้คนที่ฟังเสียงเพลงและเสียงเพลงที่ไปถึงผู้คนนี่คือความหมายแล้วผมคิดว่าผมจะทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆได้ตราบที่นาฬิกามันยังตีเสียงติ๊กMr. Lightning, close.